بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้องขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้มีโอกาสให้เราได้พบกันในวันอันทรงเกียรตินี้นะครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าน่าจะให้เวลาครูอาลีอาริฟให้หมดไปเลยนะครับเพราะว่านะฮะนี่ผมยอมยกเวลาให้หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความตั้งใจจริงของพี่น้องนะครับผมเห็นแต่ละคนเดินมาเนี่ยไม่ใช่แบงค์ใหญ่นะครับเป็นแบงค์เล็กๆแต่ว่าแบงค์เล็กๆที่มารวมกันแล้วเนี่ยมันคือการสร้างความยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นในอนาคตผมอยากจะให้ทุกคนได้จดจำวันนี้ไว้ที่เราจะได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้บอกกับลูกหลานของเราในอนาคตในวันที่ที่ดินที่เป็นที่ที่เต็มไปด้วยทรายตรงนี้จะก่อร่างสร้างเป็นอาคารอันสวยงามและมีเกียรติที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชาติแน่นอนไม่ใช่ประชาชาติอิสลามเท่านั้นแต่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับคนทุกศาสนาพี่น้องครับคำว่าวักหรือว่าวากัฟเมื่อตอนเย็นผมมาถึงงานผมเช็คอินแล้วก็ลง Facebook ไปมีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมส่งไลน์เข้ามาถามว่าวากัฟแปลว่าอะไรคือเขาอยากรู้ว่ามันคืออะไรคุณทำอะไรอะไรคือมหกรรมวากัฟนะครับจริงๆเราต้องออกเสียงว่าวักนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปบอกว่าวากัฟกับคนอาหรับเขาบอกว่าอะไรนะนะครับต้องบอกว่าวักแต่ว่าลิ้นของเราภาษาเราบางทีมันก็นะครับวากัฟง่ายกว่านะครับพี่น้องครับวากัฟหรือวักไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคนี้เราอาจจะเห็นว่ายุคนี้เป็นยุคที่วักหรือว่าวากัฟนั้นเฟื่องฟูมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการวากัฟเยอะมากมีที่ดินมีถนนมีซอยมีที่เป็นหลายร้อยไร่เป็นพันๆไร่ที่ถูกวากัฟถามว่าในยุคสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการวากัฟไหมตอบเลยครับว่าการวากัฟที่เฟื่องฟูที่สุดที่เราเห็นในยุคของเราว่าเฟื่องฟูที่สุดเนี่ยไม่ใช่ยุคของท่านนบีเป็นยุคที่การวากัฟเฟื่องฟูที่สุดผมอาจจะพูดแล้วดูงงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่ยุ่งยากเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของประชาชาติอิสลามประชาคนมุสลิมในยุคแรกถูกจำกัดขอบเขตถูกตีกรอบถูกล้อมกรอบถูกบอยคอตยุคหนึ่งสมัยหนึ่งถึงขนาดที่ไม่มีอะไรจะกินต้องไปกัดกินใบไม้ที่มีเรื่องราวเล่าว่าซอฮาบะห์หลายๆท่านต้องถ่ายอุจจาระมาเหมือนกับอุจจาระแพะยุ่งยากลำบากที่สุดแต่ทำไมวากัฟถึงเฟื่องฟูพี่น้องครับผมกำลังจะบอกว่าเพราะวากัฟเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดไม่ได้เป็นการชี้วัดความเฟื่องฟูทางด้านเศรษฐกิจแต่วากัฟคือตัวชี้วัดความเฟื่องฟูทางด้านจิตวิญญาณท่านญาบิรบอกว่าไม่มีซอฮาบะห์ท่านใดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีความสามารถนอกจากเขาจะทำการวากัฟถึงแม้ว่ามันจะเป็นที่แปลงเล็กๆก็ตามถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งของที่เล็กน้อยก็ตามท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านมาบอกกับท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนีอัซับตุมาลันบิคอยบัรลัมอุซิบกอตมาลันอันฟัสอินดีแปลว่าอะไรครับท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยได้มีโอกาสครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินที่ได้มาโดยการซื้อฉันไม่เคยได้รับทรัพย์สินที่มีค่าเช่นนี้มาก่อนพี่น้องครับนึกถึงเรานะฮะถ้าว่าเราได้มรดกหรือเรามีเงินเราซื้อที่มาเป็นที่ที่สวยมากแล้วในชีวิตเราเนี่ยเราไม่เคยมีทรัพย์สินที่มีค่าอย่างนี้มาก่อนเลยจากคำพูดของท่านอุมัรบอกว่ามาลัมอุซิบไม่เคยได้รับทรัพย์สมบัติที่มีค่าเช่นนี้มาก่อนช่วยบอกหน่อยว่าฉันจะทำอะไรกับที่แห่งนี้ถ้าเป็นยุคของพวกเราเราก็บอกว่าดูก่อนรอให้ราคามันขึ้นเดี๋ยวขายหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์เราก็จะมองว่าสิ่งที่เราจะส่งต่อผ่านถึงลูกถึงหลานของเราแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับบอกว่าอินชิตะฮาบิสตะอัสลาฮาวะตัสซัดดักตะบิฮา
หากว่าเจ้าต้องการเนี่ยก็ให้ระงับสิทธิ์ไว้คือห้ามมีการโอนถ่ายกรรมสิทธิ์แล้วก็ให้มอบมันเป็นผลประโยชน์กับสังคมให้มันเป็นวะกัฟที่ดีที่สุดที่ในชีวิตไม่เคยครอบครองแต่วะกัฟนี่ครับผมบอกว่ามันเป็นตัวชี้วัดมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความมั่งคั่งแต่มันเป็นตัวชี้วัดความเจริญทางด้านจิตใจดังนั้นการวะกัฟคือตัวชี้วัดคุณธรรมทางด้านจิตใจของยุคสมัยโครงการมะดีนะตุสสลามเป็นโครงการที่ฉายภาพใหญ่ของสังคมแห่งยุคเราแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้หรือสิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้ จนเกิดเป็นโครงการที่มีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือตัวชี้วัดยุคสมัยของเราว่าเราจะมีความเจริญเพียงแค่วัตถุหรือทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าเราจะมีความเจริญทางด้านจิตใจทางด้านคุณธรรมทางด้านจิตวิญญาณเหมือนกับยุคสมัยของบรรดาซอฮาบะห์สิ่งนี้คือตัวชี้วัดแล้วไม่ใช่แค่ชี้วัดเรื่องของบังคับอย่างเดียว แต่ชี้วัดถึงบุคลากรที่อุดมไปด้วยปัญญาว่าพวกเขานั้นจะจัดการกับทรัพย์สมบัติที่ถูกวะกัฟมาอย่างไรเราได้เห็นแล้วนะครับว่าความยิ่งใหญ่ของการเตรียมงานความยิ่งใหญ่ของการวางแผนเอาหรือการวางแผนในอนาคตโครงการนี้อาจจะไม่เสร็จสิ้นในยุคของคนยุคนี้อาจจะเสร็จสุดในยุคลูกยุคหลานได้ก็แต่ว่ามันต้องเสร็จอินชาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วสิ่งเหล่านี้แหละคือจะเป็นตัวบอกว่าคนยุคของเรานั้นก็จะเดินรอยตามแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์แนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาใช้ตัวชี้วัดคุณธรรมของพวกเขาในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมในเรื่องของการมอบสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อลูกต่อหลานต่อสังคมต่อคนอื่นปัจจุบันเวลาที่คนมีทรัพย์คนก็จะมองว่าสิ่งที่ต้องทำกับทรัพย์ของตัวเองคือพินัยกรรมนะฮะคนในยุคปัจจุบันจัดการวางแผนทรัพย์สมบัติของตัวเองด้วยการทำพินัยกรรมแต่คนในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่เขาอยู่ในยุคที่ยากลำบากเขาวางแผนทรัพย์สมบัติของเขาด้วยวักด้วยการวะกัฟเพราะสิ่งนั้นคือการมองการไกลมากกว่าคนในยุคของเราดังนั้นโครงการนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และวันที่ต่อไปที่โครงการนี้จะสำเร็จจะเป็นตัวชี้วัดคุณธรรมและสติปัญญาของพวกเราว่าเราจะจัดการกับทรัพย์สินที่เป็นวะกัฟเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมีคุณค่าและสมประโยชน์ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ให้ความไว้วางใจกับทุกๆคนอย่างไรวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับอาจารย์อัชอะรีเรื่อง